เพื่อนร่วมงานเล่านิสัยที่แท้จูนเมียหนุ่มกะลาเคยเจอเองมากับตัวเป็นอย่างไรเรามาไล่เรียงกันครับจากดราม่าที่เกิดขึ้นหลังจากที่หนุ่มกะลาเนี่ยออกมาเปิดใจเตรียมหย่าจูนภรรยาคู่ชีวิตที่คบหาจนแต่งงานอยู่เคียงข้างกันมานานกว่า27ปีหลังตกเป็นข่าวนักร้องเสียงนุ่มพาเมียน้อยเที่ยวญี่ปุ่นทับรอยเมียหลวงจนต่อมามีชาวเน็ตแห่โยงไปที่หนุ่มกะลาล่าสุดนะคุณจูนเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงดราม่าที่เกิดขึ้นพร้อมมีข่าวว่าได้ฟ้องร้องสาวมือที่3หนุ่มกะลาเรียกเงินกว่า10ล้านบาทโดยโพสต์ของคุณจูนเนี่ยได้มีการโพสต์ฮะหลังฝ่ายสามีเนี่ยออกมาไลฟ์ชี้แจงว่าขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาแต่ความจริงก็คือความจริงต่อให้คนอื่นไม่รู้เรานี่แหละรู้อยู่แก่ใจจากโพสต์ดังกล่าวต้องบอกว่างานนี้คนก็สงสัยว่าคุณจูนเนี่ยนิสัยเป็นอย่างไรใจคอเป็นอย่างไรเพื่อนก็ออกมายืนยันนะฮะว่ามีนิสัยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนเก่งและเข้มแข็งโดยเพื่อนร่วมงานคุณจูนเนี่ยได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านใน TikTok โดยมีการเล่านิสัยของคุณจูนที่เคยเจอมากับตัวบอกว่าคุณจูนเป็นคนเก่งและเข้มแข็งทำงาน5วันกลับบ้านต้องดูแลลูกไม่มีเวลาไปเอาใจใครนอกจากลูกและเชื่อว่าจูนจะผ่านเรื่องนี้ไปได้อย่างแน่นอนนี่ฮะต้องบอกว่าเป็นคำยืนยันจากเพื่อนคนหนึ่งที่เคยร่วมงานกับคุณจูนบอกคุณจูนเนี่ยไม่มีเวลาเอาใจใครนอกจากลูกเพราะเลี้ยงลูกก็เหนื่อยแล้วนี่ฮะต้องบอกว่าร่วมให้กำลังใจกับคุณจูนนะชาวเน็ตแฟนคลับต่างๆมากมายกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่วงการบันเทิงณขนาดนี้เลยทีเดียวครับ